ัวอกแม่บุ๋มถ่ายภาพวันสุดท้ายลูกสาวชุดนักเรียนพามอบตัวเรียนแพทย์ตอบเหตุไม่เข้ามอรัฐปลื้มหัวอกแม่บุ๋มปนัดดาถ่ายภาพวันสุดท้ายลูกสาวในชุดนักเรียนหลังพามอบตัวเข้าเรียนแพทย์แฟนแห่ยินดีตอบเหตุไม่เข้าคณะแพทย์มหาวิทยาลัยรัฐคนเป็นแม่สุดปลื้มใจบุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพกับน้องอันดาลูกสาวสุดรักในชุดนักเรียนเป็นวันสุดท้ายพร้อมแคปชั่นแจ้งข่าวดีลูกสาวคนเก่งเข้าเรียนคณะแพทย์ด้วยว่าถ่ายไว้เป็นที่ระลึกว่าน้องอันดาจะได้ใส่ชุดนักเรียนนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะวันนี้พามามอบตัวเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ม.กรุงเทพธนบุรีท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆร่วมยินดีชื่นชมน้องอันดาอาทิกรีดสอสอดีใจด้วยค่ะแม่ยินดีด้วยค่ะลูกรับบัตรคิวผู้ป่วยได้ที่ไหนคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะนักศึกษาแพทย์เป็นต้นพร้อมทั้งยังได้ตอบคอมเมนต์คนที่สงสัยทำไมไม่เข้าคณะแพทย์ของมหาลัยรัฐยินดีด้วยค่ะสงสัยทำไมไม่เข้าคณะแพทย์ของมหาลัยรัฐคะโดยแม่บุ๋มได้เข้ามาตอบด้วยว่าแอดน้องไปดูงานที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะแล้วมีอาจารย์หมอมาสอนที่นี่เยอะค่ะภูมิธรรมแนะบรรดานักร้องเปิดใจกว้างรัฐมนตรีส.ส.แห่พบทักษิณอย่ามองเป็นการเมืองภูมิธรรมแนะบรรดานักร้องเปิดใจกว้างรัฐมนตรีส.ส.แห่พบทักษิณเรื่องธรรมดาอย่ามองเป็นการเมืองเมินพิธาลงพื้นที่เชียงใหม่ชี้ต่างคนต่างทำหน้าที่เมื่อเวลา9:20 นวันที่29 พฤศจิกายน 2567ที่มหาวิทยาลัยพะเยานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่คณะรัฐมนตรีสัญจรกรณีมีบุคคลเตรียมยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ตรวจสอบกรณีมีรัฐมนตรีไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จอเชียงใหม่โดยนายภูมิธรรมกล่าวว่าคนที่จะไปยื่นร้องเรียนคงคิดมากไปและใครที่จะไปร้องเรียนควรทำใจให้กว้างมองที่ความเป็นมนุษย์อย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองหากมองทุกอย่างการเมืองจะคิดแต่เรื่องเอาชนะด้วยประเด็นเล็กน้อยสังคมไม่สงบประเทศเดินต่อไม่ได้เพราะเป็นการไปพบผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือไม่มีปัญหาอะไรและต้องตีความให้ชัดเจนว่าการแทรกแซงหรือครอบงำคืออะไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่ไปพบผู้ใหญ่หรือเจ้านายลูกน้องได้เจอกันไปเยี่ยมเยียนกันผู้สื่อข่าวถามว่าจากนี้นายทักษิณมีกำหนดการที่จะเดินทางไปพื้นที่ใดอีกหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าจะมาถามตนได้อย่างไรต้องไปถามนายทักษิณทั้งนี้ตนไม่ได้เจอกับนายทักษิณที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากไปตรวจราชการในภาคอีสานเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ห้ามให้ส.ส.ไปพบกับนายทักษิณใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะไปเจอใครทุกคนมีสิทธิไปพบและกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามให้ไปพบใครส่วนตนหากมีโอกาสคงได้ไปพบในฐานะที่เป็นลูกน้องไปแสดงความเคารพและคิดถึงหลังจากที่ไม่ได้เจอมานานยอมรับว่าอยากเจอเช่นกันเมื่อถามว่าการลงพื้นที่ของนายทักษิณที่จอเชียงใหม่จะทำให้ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยดีขึ้นหรือไม่รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ทราบและไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นการไปเชียงใหม่ครั้งนี้ถือเป็นการไปเยี่ยมบ้านคานพสุสานบรรพบุรุษอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองทั้งหมดหากคิดอย่างนี้ทั้งหมดจะทำให้ชีวิตยุ่งยากและทำให้หัวใจไม่สงบเมื่อถามย้ำว่าการที่มีนักการเมืองและรัฐมนตรีหลายคนไปพบกับนายทักษิณจะทำให้ถูกมองว่านายทักษิณเป็นศูนย์กลางอำนาจอยู่หรือไม่ภูมิธรรม
กล่าวย้อนว่าศูนย์รวมอำนาจอะไรนายทักษิณเป็นศูนย์รวมของหลานที่มีอยู่หลายคนไม่มีเรื่องศูนย์รวมอำนาจศูนย์รวมอำนาจอยู่ที่นายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลลงพื้นที่เชียงใหม่จะเป็นการรักษาฐานเสียงของพรรคก้าวไกลนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องของนายพิธาที่ไปทำหน้าที่ของตัวเองอันซานนักยิงธนูคนดังโพสต์ขอโทษร้านอาหารหลังถูกฟ้องด้วยข้อหาหมิ่นประมาทอันซานนักกีฬายิงธนูชื่อดังชาวเกาหลีใต้ออกแถลงการขอโทษต่อเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพและข้อความที่ไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้ผู้บริหารของร้านดังกล่าวได้ทำการฟ้องเจ้าตัวในข้อหาหมิ่นประมาทจากรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อต่างๆระบุว่าอันซานแชมป์ยิงธนูโอลิมปิกได้ถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทหลังจากที่เธอไปวิพากษ์วิจารณ์บาสไตล์ญี่ปุ่นบนโซเชียลมีเดียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่อันซานได้โพสต์ผ่านสตอรี่ในอินสตาแกรมของเธอโดยเป็นภาพที่มีโลโก้ร้านชื่อว่าสเปเชียลไนท์ซึ่งเป็นบาร์สไตล์ญี่ปุ่นพร้อมกับข้อความว่าทำไมถึงมีพวกทรยศในเกาหลีเยอะจังเลยล่ะจากนั้นสมาชิกของสหภาพธุรกิจอิสระได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าเราได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนักกีฬาอันที่กล่าวอ้างว่าเหล่าร้านบาร์สไตล์ญี่ปุ่นเป็นคนทรยศและเป็นการหมิ่นประมาทต่อเจ้าของธุรกิจที่มีเจตนาดีทุกคนอย่างไรก็ตามนักยิงธนูวัย23ปีได้โพสต์ข้อความขอโทษต่อการกระทำดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมโดยกล่าวว่าสวัสดีตอนบ่ายค่ะฉันอันซานนักกีฬายิงธนูค่ะก่อนอื่นฉันกล่าวขอโทษอย่างจริงใจต่อ CEO ของสเปเชียลไนท์เจ้าของร้านอาหารและทุกๆคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมร้านอาหารที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากคำพูดและการกระทำของฉันฉันลืมหน้าที่ในฐานะบุคคลสาธารณะเมื่อวันที่16มีนาคมฉันไม่เคยคิดเลยว่าโพสต์ที่ฉันโพสต์โดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิดความผิดหวังและเสียหายครั้งใหญ่แบบนี้ฉันต้องการจะเข้าพบ CEO ของบริษัทด้วยตัวเองและขอโทษแต่มันยากที่จะเผชิญหน้ากับ CEO เนื่องจากตารางงานแต่อย่างไรก็ตามฉันได้ติดต่อกับ CEO เพื่อแสดงความขอโทษอย่างจริงใจและหากมีโอกาสหลังจากนี้ฉันจะเข้าไปเยี่ยมคุณด้วยตัวเองและขอโทษอีกครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากแต่ฉันใช้ชีวิตในฐานะนักกีฬายิงธนูมาตั้งแต่อายุ17ปีและฉันมีความภูมิใจอย่างมากต่อทีมชาติและประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเวลาการติดทีมชาติมาอย่างยาวนานและทำงานหนักเพื่อชูธงชาติให้ถึงระดับสูงสุดอย่างไรก็ตามหลังการตัดเลือกทีมชาติครั้งล่าสุดฉันหลุดจากทีมชาติที่ติดมายาวนานและหลุดจากความรู้สึกอันยาวนานในฐานะบุคคลสาธารณะและฉันไม่เคยมีเจตนาที่จะดูหมิ่นร้านค้าหรือบุคคลใดฉันไม่กล้าจินตนาการถึงความเสียหายและความเสียใจที่ทุกคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมร้านอาหารจะต้องได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของฉันซึ่งฉันกำลังไตร่ตรองในเรื่องนี้จากเหตุการณ์นี้ฉันตระหนักถึงฐานะนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของประเทศและบุคคลสาธารณะอีกครั้งและฉันก็ตระหนักได้อย่างลึกซึ้งว่าฉันต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในอนาคตนี่จะเป็นโอกาสสำหรับฉันที่จะหลุดพ้นจากมุมมองที่คับแคบของตัวเองและเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในฐานะนักธนูนักกีฬาและบุคคลสาธารณะในประเทศเกาหลีฉันขอโทษอีกครั้งสำหรับทุกคนที่ได้รับความเจ็บปวดจากการกระทำของฉันสำหรับอันซานไร้ชื่อในทีมยิงธนูทีมชาติเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสเนื่องจากไม่ผ่านการคัดเลือกตามระบบ